เอาละครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับไออุ่นรักนะครับกันมาไออุ่นริมโขงเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์กันเลยนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับสลอทำบอกวันนี้นะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับวันนี้เราแวะมาแคมปิ้งกันเนาะในมุมของสลอสตูดิโอนะครับกับการมาเที่ยวเมืองริมโขงในรูปแบบของการกางเต็นท์ตอนนี้เราก็อยู่ที่แถวตลาดในอำเภอนะครับเวลาประมาณ 15:30 เดี๋ยวเราจะไปหาจุดกางเต็นท์ก่อนเนาะซึ่งไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนลืมบอกวันนี้เราสมาชิกเราครับมีพี่เก่งครับสวัสดีครับแล้วก็ชวนครับสวัสดีครับไม่หายแม่บ่ได้มาพี่ชวนบ่ได้มาครับผมมากับเก่งเออไปเข้าจุดกลางเต็นท์ยุไสบู้นี่ไปเบิ่งไปไปเดี๋ยวไปตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่ถนนริมของไปไหนล่ะผู้อายเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนี่แหละโฟนนี่แหละกลางได้เลยจะค่อยขี้ไปเพิ่มเรื่อยๆครับฝ่าสัสๆอันนี้จัดนี่เลยบริการบางเงินสพเชียงคานก็คือนี่ก็คือตรงนี้แหละครับแต่เราต้องไปแจ้งเขาไหมก็คือกลางได้เลยเราอาจจะขี่รถไปแบบบอกเขาบอกสิบเวนหน่อยก็ได้ว่าเรามากางเต็นท์ก็คือตรงนี้แหละกางเต็นท์ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้หรือว่านี่ก็เข้ามากางแบบนี้ก็ได้ต้องมากางข้างในอันนี้จะเป็นบ้านเป็นหลังที่เป็นแบบบ้านพักนะเออบ้านพักให้บริการกันเลยบีกหน่อยนึงตรงนี้เป็นห้องน้ำหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรเครื่องเขียวอ่ะไม่อันนี้เป็นของหลวงหมดเลยต้องติดไปแทนใครนี่แหละครับอันนี้ชื่อริมโขงที่สามารถกางได้นะต้องติดต่อกับแทนใครตำรวจก่อนครับต่างตำรวจน้ำตัวนี้ต้องเข้าไปหาบนถนนนี่สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสดที่เชียงคานครับก็มาหาแนวกินครับเย็นนี้ดูจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะดี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 อยู่ครับเจอเร็วไม่มีผ่านกินข้าวหลามได้กินหน้ากากไหมก็หาซื้อผักไปทำแจ่วฮ้อนกินนะครับเอาล่ะชอบต้องแคร์ป่ะไม่ค่ะค่ะกินเบ็ดป่ะนี่210บาทกับ200ถ้วยจะเคลือบไปเฮ็ดได้เริ่มป่ะว่าต้องแคร์มาต้องไปย่างป่ะค่ะย่างครับแม่ได้อะไรมาเยอะแยะเลยครับผมวันนี้พี่เก่งเรากินเราหน้ากากหมูหน้ากากหมูนี่หน้ากากหมูครับเราเอาไปย่างแล้วก็ชุดผักสำหรับแจ่วฮ้อนเนาะอันนี้เราไม่เน้นของซื้อไปร้ายกับกินบ่เบิดซื้อไปหน่อยกินบ่อิ่มบัดนี้เราออกมาอยู่ไหน
ช่เราจะมาขายของกินอยู่อันนี้อยู่เขาสิมากินเขาจีพิษไทยอันนี้เขากินเหล็ดก็คือเดี๋ยวอยู่นั่นเขาจะมีขายไหมวะห้างผ่านมีอยู่ร้านขายนั่นมี 100% ผ่านก็มีนั่นก็มี Let's go เอาละครับได้เสบียงกันแล้วเราก็จะไปด้านกลางเต็นท์เนาะน่าจะริมโขงยังไม่โทรไม่มีการโทรไม่มีการจอง walk in อย่างเดียวนี่คือเที่ยวสไตล์ซอลอสตูดิโอครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นะครับไออุ่นลากนะครับแอนมาไออุ่นริมโขงลานกลางเต็นท์ไออุ่นริมโขงครับวันนี้เรามากลางเต็นท์ริมแม่น้ำโขงอีกครั้งนะครับที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับผมดูบรรยากาศครับวันนี้ลงไปก็จะเป็นหาดนะครับน้ำเริ่มลงแล้วเป็นหาดทรายนะครับนี่เดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องเข้าเถียนจะเล่นบอกให้กินกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยเนาะนี่รีสอร์ทเราวันนี้ครับผมตามหลังตามไซส์เนาะบ้านกมลศรีรีสอร์ทสาขาเชียงคานก็บรรยากาศลานของเรานะครับฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับป่ากล้วยและแม่น้ำโขงครับเราล้อมรอบด้วยสมาชิกชาวแคมปิ้งครับไปเก็บครับได้เป็นไงบ้างครับน้องเก่งวันนี้พี่เก่งวันนี้เหนื่อยหอบครับหอบอะไรบ้างหอบเยอะหอบทุกอย่างเลยนู่นรถเราจอดอยู่บนส่งตัวแทนไปซื้อน้ำแข็งกับทานใช้สีเฝ้าของหรือเปล่าเฝ้าเฝ้าก็ได้ไม่เฝ้าก็ได้ให้ฉันนั่งอย่างนี้ก็ได้ขึ้นไปสองคนไปหรือว่าฉันไปกับคุณคุณเองขึ้นไปสองคนเลยขึ้นมาเสียแต่เบิดน่าที่เป็นอลังแหละขึ้นไปก็เก่งอ่ะแหละขึ้นไปก็เก่งไปกับใครเดี๋ยวผมสิอยู่นี่ไปให้ผู้หญิงอยู่คนเดียวไม่ได้เลยแล้วเขาสิมาจีบเราต้องรักษาพวกมาจันเด็กว้าวรักษาผักนี่นี่ที่รักษาผักนี่ผักอะไรบ้างครับนี่ผักมะขามหวานแก้มหวานมากอ่ะต้องสื่อกลับมาเนี่ยมาสื่อเห็นแล้วครับสื่อเห็นแล้วต้องเตรียมติอากาศดีครับผมมีมะขามหวานด้วยรักมาหวานนี่ว่ะมึงเข้าไปช่วยเลยกับมะขามหวานอืมสมไปครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อฐานซื้ออะไรก่อนครับไปมื้อค่ำเราครับผมย่างเฮ้ยนี่ก่อนหน้ากากหมูสิมันขึ้นมองในของหมูนาการมันจอมดังมันจอมดังจูมดังมันจูมดังมากางมูนะเพื่อนกับปานไฮเล่นวะเงียบไฮเล่ดีครับผมตลาดสดเชียงข้านครับอันนี้อาหารเย็นเราวันนี้นอกจาก
ย่างหน้ากากหมูแล้วก็มีส้มตำนะครับแล้วก็แจ่วฮ้อนครับเป็นแจ่วฮ้อนสูตรเด็ดจากโนนสะอาดครับแจ่วฮ้อนโนนสะอาดนี่ครับสนใจสั่งได้นะครับสั่งได้อินบ็อกซ์เข้ามาถามที่ซอลอสตูดิโอเลยก็ได้นะครับผมหรือโทร086385 6204ครับผมอีกเที่ยวนึงก็ได้ครับอีกเที่ยวนึงครับผม086385 6204ครับผมเจ้าน้ำเจ้าห้อนบ้านสวนโน้นสะอาดครับสูตรเข้มข้นนะครับผมอันนี้แซ่บอีหลีอันนี้ผมแนะนำเลยคันผู้ใดสนใจก็อย่าลืมอินบ็อกซ์มาถามนะครับผมหรือคอมเมนต์ลงในวิดีโอวีล็อกอีพี่พี่นี่เลยนะครับผมกรึบกรึบใช่เป็ดเป็นยังไงครับมีเก่งเข้มป่ะเข้มป่ะแซ่บพอดีพอดีเข้มพอดีเข้มนี่แหละแซ่บที่หิวว่ะเอาวันนี้ขอจากตอนนี้นะครับเข้มมันเป็นรสชาติเหมือนนี่นะครับผมคือจังย่างกระจอกขาหมูเฮี้ยนงานไหมเดี๋ยวก็กีเลยไหมกีเด็ดเด็ดไหมเออมันใช่เลยที่ไงๆจักหน่อยมาเห็นมามีมันดีเลยครับนี่แหละรสชาตินี่แหละไม่ได้สัมผัสรสนี้โดนโอ้สุดยอดมันหนังโผงพี่แจ๊ดมาคือชาวบ้านเฮ้าสุดยอดสุดยอดเรียกถึงแล้วเฮ็ดแจ้วดีครับนี่แจ้วนี้เราอยู่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับวันเสาร์ก็ถนนคนเดินดูเงียบเหงาเนาะอันที่เดินอยู่นี่ใช่คนไหมสุนัขโอ้เฮาเลย อย่าเฮาแห้งสถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจอย่างนี้น่าเอาใจช่วยผู้ประกอบการร้านค้านะครับท่องเที่ยวเมืองเชียงคานเราอีสานเราต้องเดินไปได้อย่าลืมนะครับกมลสิทธิ์รีสอร์ทที่อำเภอที่ไหนที่ไหนที่พนมรุ้งครับบุรีรัมย์ครับผมอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยนะครับเพราะว่าปิดมาแล้ว2เดือนเหมือนกันอาจจะเปิดเดือนหน้านั่นแหละครับปิดปรับปรุงตอนนี้กำลังทำสวนหย่อมใหม่ฮะร้านใหญ่ไหมครับไม่สวนหย่อมไง
คุณไม่เข้าใจเหรอครับว่าสวนหย่อมสวนหย่อมก็นิดนึงก็เป็นสวนหย่อมได้นี่แล้วช่วงนี้ก็จัดในแก้วไหมจัดในขวดหรือในแก้วครับสวนหย่อมในโหลในโหลสวนโหลไม่จริงๆช่วงถ้าเป็นถ้าไม่ใช่โควิดมันอย่างเงี้ยคนที่มันก็จะมีมันไม่น่าแบบนี้นะเห็นเขามากกันสั่งไม่เป็นไรข้าวสีมีหมวกด้วยแค่นั้นแล้วไปไหนตัวนี่ใส่คนอ้วนก็หนีตัวเราไม่ได้ใส่ไซส์ใหญ่นะเราใส่ไซส์ยักษ์ชนน่ารักใช่ๆอ่ะลองดูครับใส่เสียงแฮมตัวนี้ใส่ได้เด้อเออก็แบบพอดีนั่นล่ะพอดีตัวเออพอดีเท่าไหร่ก่อนครับ290 3ชิ้น2ตัวเอากี่ตัวตัวเดียวเออเอา28แล้วกันเนาะ28ครับเอาตัวไหนเอาที่เท่ากับตัวเล็กเลยสีนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปนะครับครับผมจัดจัดไหมคนต้องคนหุ่นดีเลยครับอันนี้จะเป็นให้พี่ผูกเอวเหรอน่ารักเออน้องมาอันนี้แบบนี้ปะพี่ส้นเสื้อนี่มันสวยดีอ่ะใช่เห็นแล้วแต่มันเป็นคอปใช่ไหมครับครับดินี่นะครับเรียบร้อยครับเสียงกันชามาตูมเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนสีเดิมสีเขียวได้ไม่เข้าใจไปกระดึ๊บกระดึ๊บแม่เต้นแต่ก่อนเต้นแต่ก่อนนะก็กระดึ๊บกระดึ๊บออกมาไหมน่าเกรดไปด้วยอีกแล้วสวัสดีตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศ17องศาพร้อมกับน้ำค้างหุ่นหนาวขึ้นน้ำกลางผมลมเย็นแล้วไม่ย่ามเดือดพูดเสียงเฮตื่นได้เสาเผื่อมาร่วมทำบุญทำบักบาทนะครับผมน้องมันมาเรื่อยๆเลยเพื่อนถามนะท่องเที่ยวเราจะไปรอใส่บาทที่ท่านบริษัทอิริสิภาพไปจังหันยุวัตนิมโขงนะฮะ